ันนี้เป็นกระทงนักเรียนโรงเรียนนนสูงศรีธนีครับร่วมกันประดิษฐ์เพื่อนำไปถวายที่วัดเพื่อให้วัดจำหน่ายแล้วก็ทำบุญเอาเงินเข้าวัดครับวันนี้วันที่30ตุลา2563นักเรียนก็ร่วมกันประกวดแล้วก็ทำเพื่อส่งมอบถวายให้วัดนะครับแต่ว่ากิจกรรมลอยกระทงจะมีวันพรุ่งนี้นะครับวันที่31ตุลาคม2563ครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันนี้วันเสาร์ครับขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับ